สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่4ธันวาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามวันนี้เวลา8:57 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5 รอบ2 เมษายน 2558ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5 รอบ2 เมษายน 2558และได้รับพระราชทานชื่ออาคารมีลักษณะเป็นหอประชุมอเนกประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและกิจกรรมทางด้านวิชาการการประชุมการอบรมสัมมนาการจัดนิทรรศการต่างๆของทั้งภายในมหาวิทยาลัยหน่วยงานภาครัฐเอกชนและชุมชนมีการออกแบบอาคารโดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงานตอบรับบริบทของสภาพแวดล้อมและสะท้อนถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยภายในอาคารประกอบด้วยห้องโถงอเนกประสงค์ขนาดความจุ 5,000 คนห้องประชุมย่อยรวม10ห้องนอกจากนี้ยังมีพื้นที่บริการและพื้นที่สนับสนุนกิจกรรมต่างๆเวลา9:05 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปีการศึกษา2560-2561ณอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5 รอบ2 เมษายน 2558โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายปัญญาถนอมรอดนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพนานับประการอันก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนางานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพทั้งทางตรงและทางอ้อมบรรลุผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติจากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรและรางวัลพระธาตุนาดูลทองคำแด่พระสงฆ์ที่สำเร็จการศึกษาและพระสงฆ์ที่ได้รับรางวัลพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน1 คนผู้ได้รับรางวัลพระธาตุนาดูลทองคำรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นทุนภูมิพลประจำปีการศึกษา2561และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะต่างๆในภาคเช้าและภาคบ่ายรวมทั้งสิ้น 7,939 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมีความรู้ความสามารถพร้อมแล้วย่อมกระตือรือร้นใฝ่ใจที่จะประกอบอาชีพการงานสร้างสรรค์ความสำเร็จแต่เมื่อออกไปทำงานจริงอาจจะพบว่างานที่ต้องปฏิบัตินั้นเป็นงานหนักงานยากงานใหญ่ดูจะเกินกำลังความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติให้สำเร็จได้บัณฑิตจึงจำเป็นต้องมีความอดทนและมีความศรัทธาความอดทนจะช่วยให้คนเราไม่ย่อท้อหรือหวั่นไหวต่อปัญหาและอุปสรรคตลอดจนความยากลำบากในการทำงานส่วนความศรัทธาเชื่อมั่นว่าวิชาการเป็นเครื่องมืออย่างสำคัญสำหรับใช้ปฏิบัติงานจะช่วยให้คนเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาวิชาการและติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะทำงานให้สำเร็จจึงขอให้บัณฑิตทั้งหลายพยายามฝึกฝนความอดทนและปลูกฝังความศรัทธาที่ถูกต้องดังกล่าวมานี้แล้วตั้งใจปฏิบัติงานทุกอย่างโดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถถ้าทำได้ความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงานที่ทุกคนปรารถนาก็จะเป็นจุดหมายที่อยู่ไม่ไกลเกินไปนักหลังจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานผลการศึกษาของนิสิตทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ตำรวจตระเวนชายแดนผู้ดูแลนิสิตทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบัณฑิตและนิสิตทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบัณฑิตนิสิตกัมพูชาและนักเรียนกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลอมพระบาทถวายรายงานผลการดำเนินงานกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปีการศึกษา2560เวลา 15:29 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ63พรรษา2เมษายน2561ณโรงเรียนพดุงนารีอำเภอเมืองมหาสารคามซึ่งเป็นอาคารเรียนสำหรับจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และปีที่6ขนาดสูง3ชั้น24ห้องเรียนใต้ถุนโล่งซึ่งใช้เป็นพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเช่นกิจกรรมยุวกาชาติและผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้รับพระราชทานชื่ออาคารว่าอาคารเฉลิมพระเกียรติ63พรรษา2เมษายน2561และได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระมานะนามาภิไธยสทประดับที่ป้ายชื่ออาคารโรงเรียนพดุงนารีเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2469เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6แบบสหศึกษาปัจจุบันมีนักเรียน 4,128 คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษา215คนและมีนายมีศิลป์ชินภักดีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนที่ผ่านมาได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่หลายปีการศึกษาและได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาจัดกิจกรรมจริยธรรมดีเด่นและเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตรทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหารนายชยันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ทำความสะอาดสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั่วจังหวัดให้เป็นเมืองสะอาดน่าอยู่จากนั้นนำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจากทุกภาคส่วนในจังหวัดมุกดาหารร่วมกันทำความสะอาดถนนและปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางเพื่อเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมปั่นจักรยานใบ้อุ่นไอรักพร้อมกับส่วนกลางในวันอาทิตย์ที่9ธันวาคม2561ตามเส้นทางที่กำหนดระยะทาง29กิโลเมตรเพื่อให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามตลอดเส้นทางปั่นจักรยานวันนี้ที่วัดข่อยใต้ตำบลบ้านข่อยอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีนายพดุงศักดิ์หานปรีชาสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนจากนั้นนำเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อยกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจประมาณ250คนไปร่วมกันพัฒนาลำน้ำคลองกลุ่มซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านข่อยมีความยาวประมาณ 1,000 เมตรกว้างประมาณ12เมตรเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรวันชาติและเป็นวันพ่อแห่งชาติวันที่5ธันวาคม2561โครงการดังกล่าวเป็นการสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนร่วมมือกันอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาให้ชุมชนของตนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพัฒนาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำน้ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพิ่มพื้นที่ในการกักเก็บน้ำเพื่อใช้ทั้งการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตรกรรมต่อไป
วันนี้ที่บริเวณค่ายพระยอดเมืองขวางมณฑลทหารบกที่210จังหวัดนครพนมพลตรีปราโมทนาคจันทึกผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่210นำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดนครพนมประกอบด้วยกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่210เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่210ชมรมข้าราชการบำนาญชมรมผู้สูงวัยบ้านพระยอดเมืองขวางผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนและนักศึกษาวิชาทหารรวมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย4ธันวาคมและวันดินโลก5ธันวาคมโดยร่วมกันบำบัดน้ำเสียในแหล่งน้ำด้วยก้อนจุลินทรีย์หรือ EM Ball เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้ำอีกทั้งได้เรียนรู้ถึงวิธีการขั้นตอนการผลิตจุลินทรีย์ก้อนหรือ EM Ball เพื่อไปทำไว้ใช้กับแหล่งน้ำของชุมชนอื่นๆอีกด้วยอีกทั้งได้ร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนบ้านพักของค่ายพระยอดเมืองขวางมณฑลทหารบกที่210ด้วยวันนี้ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาพลโทเถลิงศักดิ์พูนสุวรรณแม่ทัพน้อยที่2และนายปัญญาวงศรีแก้วปลัดจังหวัดนครราชสีมานำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและนักศึกษาวิชาทหารศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่21ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการโยนจุลินทรีย์ก้อนลงในคูเมืองเขตเทศบาลนครราชสีมาเพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย4ธันวาคม2561อันเป็นการสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่าไปร่วมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึงวันที่19มกราคม2562และร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานใบอุ่นไอรักในวันที่9ธันวาคม2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึง19มกราคม2562ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าและได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานใบอุ่นไอรักในโอกาสพิธีเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคมโดยในวันที่9ธันวาคม2561เวลา 13:39 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์หลังจากนั้นในเวลา 15:00 นจะส่งจักรยานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานใบอุ่นไอรักเส้นทางจากพระลานพระราชวังดุสิตถึงสวนสุขภาพลัดโพอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการรวมระยะทางไปกลับ39กิโลเมตรซึ่งขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จและร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานใบอุ่นไอรักพร้อมกันทั่วประเทศเวลา 15:00 นตามเส้นทางที่กำหนดซึ่งประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานใบอุ่นไอรักได้รับเสื้อจักรยานและสิ่งของพระราชทานซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบด้วยพระองค์เองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำเสนอสารคดีชุดสายทานแห่งพระเมตตาวันนี้เสนอตอนแก้มลิงThank you.
จากปัญหาน้ำท่วมขังในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงห่วงใยประสบกรณิกรที่ได้รับความเดือดร้อนพระองค์ทรงหาแนวทางการจัดการน้ำท่วมทรงทำทุกรูปแบบเพื่อบรรเทาน้ำที่มีปริมาณมากให้ลดลงโดยเร็วเวลานี้ที่น้ำข้างบนมาแล้วก็น้ำข้างล่างขึ้นไปชนกันก็ทำให้ที่กรุงเทพแล้วก็จนกระทั่งขึ้นไปถึงอยุธยาน้ำไหลลงมาไม่ได้ฉะนั้นจะต้องทำหาวิธีที่ทำที่ได้ทำคือให้น้ำที่อยู่ที่นี่พยายามให้ออกมาทางนี้แล้วก็ถ้าจะทำได้ให้น้ำที่อยู่แถวนี้ลงมาแถวนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่น้ำนี่จะขึ้นไปฉะนั้นต้องหาวิธีที่จะให้น้ำที่ลงมาทางนี้และออกทะเลได้จึงเกิดโครงการแก้มลิงจากแนวพระราชดำริได้ก่อเกิดเป็นโครงการแก้มลิงคลองมหาชัยคลองสนามชัยอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลโคกขามอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครครอบคลุมพื้นที่กว่า76ตารางกิโลเมตรเพื่อรองรับน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านพื้นที่บางส่วนของกรุงเทพมหานครและสมุทรสาครตอนบนสามารถรับน้ำได้ประมาณ6ล้านลูกบาศก์เมตรงานโครงการแก้มลิงมหาชัยสนามชัยนี่เริ่มดำเนินการตั้งปี2539มาแล้วเสร็จในปี2546นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นในบริเวณนี้จะมีปัญหาน้ำที่มาจากทางกรุงเทพมหานครก็จะมาอยู่ตรงนี้ระบายออกสู่ทะเลไม่ได้ก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในบริเวณดังกล่าวแม้ซึ่งโครงการนี้จะมีการทำประตูปิดเปิดน้ำนะครับทั้งหมด26ประตูนะครับแล้วก็มีสถานีสูบน้ำซึ่งน้ำที่มาจากแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพก็จะมาไหลพักอยู่ตรงคลองมหาชัยตรงนี้ก็เปรียบเสมือนกับแก้มลิงเพราะหลังจากนั้นก็ค่อยเปิดประตูเพื่อที่จะระบายน้ำออกสู่ทะเลซึ่งมันมีการถ่ายเทหรือหมุนเวียนของน้ำก็จะทำให้คุณภาพน้ำไม่เสียและอีกประเด็นนึงก็คือในเรื่องของการป้องกันน้ำทะเลหมุนขึ้นมานะครับเมื่อน้ำทะเลสูงหมุนขึ้นมาก็มีการปิดประตูซึ่งโครงการนี้นับเป็นโครงการแรกที่เป็นโครงการแก้มลิงที่ใช้ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนอกจากนั้นก็ยังมีโครงการพระราชดำริอีก76แห่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วที่เป็นลักษณะแก้มลิงโครงการแก้มลิงคลองสนามชัยมหาชัยนี้มีความพร้อมที่จะระบายน้ำเข้าสู่แก้มลิงซึ่งกรมชลประทานได้ดูแลบำรุงรักษาตามรอบการใช้งานอย่างสม่ำเสมออีกหนึ่งในพระราชดำริที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคือโครงการผันน้ำเข้าที่ส่วนพระองค์ณบริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัยทุ่งมะขามหย่องจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่แก้มลิงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากที่สามารถรองรับมวลน้ำจากภาคเหนือเข้าในพื้นที่250ไร่แนวพระราชดำริที่พระองค์พระราชทานไว้ณปัจจุบันไม่เพียงแต่จะช่วยให้ประสบกรณิกรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรอดพ้นจากปัญหาน้ำท่วมเท่านั้นเกษตรกรยังได้รับประโยชน์จากน้ำเก็บกักไว้ใช้ในการเพาะปลูกในช่วงหน้าแล้งอีกด้วยสำหรับโครงการแก้มลิงหนองใหญ่ซึ่งเป็นแก้มลิงธรรมชาติณบริเวณโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามพระราชดำริตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรปัจจุบันรองรับน้ำในช่วงเกิดอุทกภัยได้3ล้านลูกบาศก์เมตร
นับแต่พระราชทานโครงการแก้มลิงแล้วสถานการณ์น้ำท่วมที่เคยเกิดแก่ประสบกรณิกรชาวจังหวัดชุมพรได้บรรเทาลงทั้งยังเป็นแหล่งอาหารโปรตีนมาจวบจนวันนี้ประสบกรณิกรชาวจังหวัดชุมพรต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้พระองค์จะสถิตอยู่ในใจประสบกรณิกรชาวไทยชั่วนิดนิรันดร์ชาวชุมพรและกับผมยังสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงจนชีวิตจะหาไม่และพร้อมกับเชื่อพระองค์ทุกพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ชุดครอบครัวออกกำลังกายเพื่อให้จัดทำบัตรอวยพรและสมุดไดอารี่ประจำปีพุทธศักราช2562พร้อมข้อความพระราชทานพรด้วยลายพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ชุดครอบครัวออกกำลังกายพระราชทานเพื่อให้จัดทำบัตรอวยพรประจำปีพุทธศักราช2562พร้อมข้อความพระราชทานพรด้วยลายพระหัตถ์และทรงลงพระปรมาภิไธยกำกับไว้จำนวน4แบบจากภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทานดังกล่าวเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงพระองค์ท่านทรงให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวความเอาใจใส่ต่อสุขภาพกายสุขภาพใจและหวังให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีด้วยการออกกำลังกายอันเป็นกิจกรรมดีๆที่สมาชิกในครอบครัวสามารถทำร่วมกันได้ทั้งที่บ้านหรือสถานที่อื่นๆโดยบัตรอวยพรแบบแรกเป็นครอบครัวจักรยานเป็นการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานซึ่งนอกจากจะได้สุขภาพที่ดีแล้วยังเป็นการสานสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเพราะเป็นกีฬาที่สามารถเล่นได้กับทุกช่วงอายุบัตรอวยพรแบบที่2เป็นครอบครัวซับStand Up Paddle ซับเป็นกีฬาทางน้ำที่ไม่อันตรายและไม่ผาดโผนจะมีไม้พายช่วยในการทรงตัวสามารถควบคุมพื้นที่หรือวิธีการเล่นได้ด้วยตัวเองดังนั้นกีฬาประเภทนี้จึงเป็นกีฬาที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวสามารถเล่นด้วยกันได้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นบัตรอวยพรแบบที่3เป็นครอบครัวโยคะโยคะเป็นการออกกำลังกายที่มหัศจรรย์เป็นการฝึกที่รวมกายจิตให้เป็นหนึ่งเดียวฝึกสมาธิความยืดหยุ่นความแข็งแรงการทรงตัวลดความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อที่ผลสุดท้ายแล้วก็เพื่อทำให้สุขภาพกายและใจดีขึ้นสำหรับครอบครัวนั้นไม่ใช่เพียงแค่การฝึกกับตัวเองแต่เป็นการฝึกเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ทั้งด้านการเคลื่อนไหวร่างกายและความสัมพันธ์ทางใจที่ต้องสอดประสานกันให้มั่นคงแข็งแรงบัตรอวยพรแบบที่4เป็นครอบครัวพิลาทิสพิลาทิสเป็นการออกกำลังกายที่เน้นการสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายโดยเน้นความแข็งแรงของแกนกลางของลำตัวสร้างความแข็งแรงให้กระดูกสันหลังรวมถึงสร้างความยืดหยุ่นควบคู่ไปด้วยช่วยให้ร่างกายทำงานสัมพันธ์กันทำให้รูปร่างเฟิร์มบุคลิกดูดีการเดินการนั่งดูสง่างามมากขึ้นโดยบัตรอวยพรทุกแบบด้านในทางด้านฝั่งซ้ายมีพระปรมาภิไธยวปร.ภายใต้พระมหาภิชัยมงกุฎส่วนด้านขวามีลายพระหัตถ์สคส. 2562พร้อมข้อความพระราชทานพรว่าสวัสดีสุขสันต์สู่ปีใหม่ด้วยการบำรุงรักษาสุขภาพอนามัยด้วยร่างกายที่แข็งแรงจิตใจที่สดใสเข้มแข็งด้วยการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในแบบต่างๆพร้อมทรงลงพระปรมาภิไธย1มค62ด้านล่างข้อความเป็นภาพฝีพระหัตถ์เด็กใส่ชุดหมูขี่จักรยานส่วนด้านหลังของบัตรอวยพรมีข้อความสคส. 2562ภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลโดยได้พระราชทานภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ทั้ง4ภาพพิมพ์ลงบนเสื้อคอโปโลและเสื้อยืดคอกลมด้วยนอกจากนี้ยังได้พระราชทานภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จัดทำเป็นสมุดไดอารี่บันทึกแห่งความสุขโดยภาพหน้าปก
เป็นภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ครอบครัวจักรยานเป็นภาพทุกคนในครอบครัวร่วมกันปั่นจักรยานซึ่งเป็นหนึ่งในภาพฝีพระหัตถ์สคสพระราชทานชุดครอบครัวออกกำลังกายและมีพระปรมาภิไธยลงวันที่1มค62ที่ปกครองด้านในเป็นพรพระราชทานเช่นเดียวกับบัตรอวยพรพร้อมภาพเด็กใส่ชุดหมูขี่จักรยานซึ่งหมายถึงปีนักษัตรปีกุลหน้าถัดมาเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทานในการจัดทำเสื้อใบอุ่นไอรักและภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทานในการจัดทำสคสพศ2562ทั้ง4แบบคือภาพครอบครัวจักรยานครอบครัวทรัพย์ครอบครัวโยคะและครอบครัวพิลาทิสจากนั้นเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์รวมปกบทเจริญพระพุทธมนต์สืบสานพระราชปณิธานธรรมราชินีที่พระราชทานให้จัดพิมพ์ในโอกาสต่างๆนับแต่วันที่23พฤษภาคม2560ถึงวันที่15ตุลาคม2561ในหน้าถัดไปเป็นไดอารี่จดบันทึกทั้ง12เดือนพร้อมมีตารางเปรียบเทียบปีจุลศักราชรัตนโกสินทร์ศกพุทธศักราชและคริสตศักราชตั้งแต่ปีพุทธศักราช2411ซึ่งเป็นปีที่1ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จนถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันและด้านหลังสุดเป็นหน้าสำหรับจดที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ส่วนปกหลังเป็นภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์รวมปกบทเจริญพระพุทธมนต์สืบสารพระราชปณิธานธรรมราชินีที่จัดพิมพ์ในปี2560ถึง2561จำนวน13ปกและภาพเด็กใส่ชุดหมูขี่จักรยานรายได้จากการจัดทำบัตรอวยพรและไดอารี่ในครั้งนี้จะนำไปใช้ในพระราชกุศลบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนและผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยคุกคามต่างๆซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถหาซื้อไว้เป็นการส่วนตัวหรือส่งไปยังบุคคลอันเป็นที่รักและเคารพได้อีกทั้งยังได้มีส่วนร่วมในการทำบุญทำกุศลในกิจการพระราชกุศลต่างๆร่วมกันด้วยผู้สนใจสามารถร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลได้โดยบัตรอวยพร1ชุดประกอบด้วย4ภาพดังกล่าวข้างต้นราคาชุดละ99บาทและสมุดไดอารี่ราคาเล่มละ199บาทสามารถหาซื้อได้ที่งานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ตั้งแต่วันที่9ธันวาคมเป็นต้นไปส่วนที่ร้านโกลเด้นเพลสร้าน 7-Eleven ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและบริษัทคิงพาวเวอร์จำกัดจำหน่ายในวันที่25ธันวาคมเป็นต้นไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ